ตอนนี้ทำอะไรคะบอกท่านผู้ชมกำลังจะสั่งหินนะครับเป็นหินแกรนิตหรือหินอ่อนนะเดี๋ยวให้ลูกค้าเลือกอีกทีนึงเคาน์เตอร์วันก่อนนะที่เรามีคลิปไปหรือเปล่าเป็นคลิปอันนี้ใช่กระเบื้องแผ่นใหญ่กระเบื้องแผ่นใหญ่เนาะเรามีคลิปกระเบื้องแผ่นใหญ่ไปนะครับไปตามดูกันได้แล้วก็นี่ตัวเคาน์เตอร์ตอนนี้เป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับเป็นรูปเป็นร่างแล้วเนาะก็ตอนนี้กำลังปูกระเบื้องข้างในนะเพื่อป้องกันความชื้นนะครับจะปูก็ได้หรือไม่ปูก็ได้นะครับแล้วแต่ตามงบประมาณนะครับถ้ามีงบประมาณก็ปูนะเอายกแผ่นหินให้ดูหน่อยมันหนาหนาปกติก็หนาอยู่ประมาณ 1.5 ซมนะครับ 1.5 ซมตัวดีตัวนี้จริงๆมันอาจจะเกินด้วยอาจจะเป็น 1.6 หรือ 1.7 ได้นะตัวนี้ก็เป็นแผ่นหินที่ปูพื้นนะครับแผ่นหินแกรนิตที่ปูพื้นมีแฟนเพจที่เขาเข้าไปชมคลิปตอนไปรับหินนะเฮียครับเขาก็ยังงงๆกันอยู่ว่าไอ้ทำไมไม่เห็นถ่ายให้ดูตอนวัดเลยตอนวัดปกติก็นะก็ต้องวัดออกมาแบบนี้แล้วเดี๋ยวผมจะต้องไปทำแบบนะไปทำแบบเพื่อที่จะสั่งของนะครับว่าอย่างแบบแผ่นใยเนี่ยกว้างยาวเท่าไหร่เราจะเจียบัวฝั่งไหนเจียถึงไหนนะครับมีเว้าเสานะครับอย่างอันนี้ก็จะมีเว้าในส่วนของอ่างล้างจานนะซิงล้างจานฝั่งไหนเจียบัวฝั่งไหนไม่เจียบัวชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ชิ้นอันนี้ก็จะเป็นชิ้นนี้อย่างเงี้ยครับสมมุติอันนี้ก็จะเป็นท็อปเคาน์เตอร์ข้างบนนะที่วัดลงมาถามว่ายากไหมมันก็อาจจะยากสำหรับบางคนนะแต่ว่าจริงๆแล้วนะมันก็เป็นแค่เรื่องของกว้างคูณยาวนะกว้างคูณยาวแล้วก็ฝั่งไหนเจียฝั่งไหนไม่เจียน่าจะหนักไปมีจมูกไหมเฮียถ้าเป็นหินมีต้องมีจมูกอย่างเงี้ยครับเราจะเผื่อจมูกออกมาอย่างเงี้ยครับประมาณ2เซนคำว่าจมูกคือยื่นออกมาจากโครงสร้างคอนกรีตที่รองไว้ถูกต้องต้องยื่นออกมาอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับยื่นออกมานะคะประมาณ2เซนเพราะว่าตัวแผ่นหินมันยื่นด้วยตัวมันเองได้เราก็ทำสั่งตัดให้มันเผื่อออกมานะ 1.5 ถึง2เซนกำลังสวยนะทีนี้ไอ้พวกอ่ะร้อยต่อมาดูฝั่งนี้จะได้เห็นชัดนี่มาดูฝั่งนี้อ้อมาดูฝั่งนี้นะคะอย่างเงี้ยเงี้ยครับอ๋อนี่คือการเผื่อไว้เนี่ยเผื่อไว้ประมาณ2เซนจริงๆแล้วเดี๋ยวมันจะมีกระเบื้องดันนะแต่คือเวลาออกมา2เซนมันจะประมาณนี้2เซนจะประมาณนี้นะครับกำลังสวย 1.5 ถึง2เซนนะค่ะแล้วไอ้ตรงที่มันอ่ะให้ดูบรรยากาศจริงตรงนี้ครับที่เป็นซิงค์ล่ะมันจบกับซิงค์ยังไงคะไอ้งานหินเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพอดีซิงค์ตัวเนี้ยมันไม่ได้เป็นซิงค์แบบฝังแบบที่ว่ามันจะมีหินจมเข้าไปแบบบ้านพิยะใช่ตัวนี้มันจะเป็นซิงค์แบบที่ต้องมาจบขอบวางบนไม่ใช่วางบนมันจะจบขอบเสมอกันมันจะมีซิงค์ที่จบขอบเข้าไปข้างในนะต้องเลือกรุ่นให้ถูกความต้องการด้วยเวลาไปเลือกนะคะก็มันมีผลกับช่างเขาตรงนี้ด้วยใช่ๆมีผลกับตรงนี้ด้วยก็คือควรจะถ้าสมมติซื้อเองก็ควรจะเอามาก่อนใช่ว่าจะเป็นซิงค์แบบฝังนะหรือเป็นซิงค์แบบจบขอบเสมอตัวนี้จะเป็นแบบซิงค์จบขอบเสมอนะครับค่ะซิงค์จบขอบเสมอหรือเป็นซิงค์ลอยนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นฝังกับแบบจบขอบเสมอแบบนี้นะครับค่ะอันนี้คือปูกระเบื้องข้างล่างนะคะหลายหลังก็คือสั่งให้ปูข้างในด้วยใช่ๆอย่างนี้คือเราก็จะมีพื้นข้างในอยู่แล้วเนาะที่เราปูเข้าไปนะครับเจ้าของบ้านสั่งแบบนี้นะคะหลังนี้เป็นแบบเปิดข้างนะคะพอดีบ้านสมัยก่อนพอดีเคาน์เตอร์มันลึกนะตัวเคาน์เตอร์ค่อนข้างลึกตั้ง80เซนนะลึกนะคะดูข้างนอกนิดนึงนี่นะคะอันนี้เป็นห้องซักผ้านะคะห้องเล็กๆตรงนี้พื้นบ้านเสร็จแล้วนะคะเป็นปูหินก็ยังไม่เสร็จได้ 80% ใช่ป่ะก็ประมาณนั้นโอ้โหฝนเนี่ยลมน่าจะเข้าไมค์เนี่ยมาดูนี่อามาใครเนี่ยมีคนถามถ้าปูกระเบื้องเสร็จแล้วสามารถก่อเคาน์เตอร์ครัวปูนได้ไหมครับได้ก็ที่ทำก็คือปูกระเบื้องก่อนนะครับเราปูกระเบื้องก่อนแล้วก็ค่อยมาทำเคาน์เตอร์ทีหลังก็ได้หรือบางคนจะทำเคาน์เตอร์ก่อนแล้วปูกระเบื้องทีหลังก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่เทคนิคนะ
หลังนี้นะคะ350ตารางเมตร2ชั้นอยากดูอะไรไหมอีกไม่เกิน2เดือนจะจบงานใช่ปะครับแต่ว่าก็จะอืดๆหน่อยเพราะว่างานบ้านมันใหญ่ใช่มันเป็นงานตกแต่งนะมันก็จะช้านิดนึงบางทีอ่ะไปดูบันไดมาแล้วต้องทำอะไรต่อนี่บันไดไม้สักดูคลิปกันหรือยังคะก่อนที่จะทำบันไดเราก็ต้องจับเสียมไว้ให้เรียบร้อยนะครับไปดูจับเสียมเดี๋ยวอาจจะมีเสียงนะเพราะว่าคนงานเขาทำงานจับเสียมไว้ให้เรียบร้อยแบบนี้ที่สุดมาเลยจะไปป่ะเชิญครับจับเสียมไว้ให้เรียบร้อยบันไดก็คือจับเสียมไว้แล้วไหนรูปเสียมนี่บางท่านไม่รู้จับเสียมเสียมก็คือเนี่ยจับมุมขึ้นมานะครับเพื่อที่จะฉาบให้ได้ระนาบทั้งแนวนอนแล้วก็แนวตั้งนะครับทั้งแนวนอนแล้วก็แนวตั้งนะครับให้ได้ขนาดตามที่เราต้องตามระยะนะตามระยะเนี่ยครับเพราะเดี๋ยวเขาจะตัดแผ่นไม้แล้วใส่เข้าไปนะครับไม้ครับไม้บันไดเมื่อปรับบันไดให้เรียบแล้วก็บันไดไม้ก็จะเอามาวางได้อย่างเงี้ยก็จะเป็นลูกนอนนะเป็นลูกนอนอันนี้ก็จะเป็นลูกตั้งนะลูกตั้งฝนมาหนักเลยทีนี้ทางโน้นมีงานกลางแจ้งครับไปเลยค่ะไปดูช่างฝ้าขอคุยกับเฮียนะคะวันนี้ออกแนวบรรยากาศตามดูถ้าเป็นส่วนใหญ่นะคะครับไอ้ตัวเนี้ยผมว่าเอาตัวบางที่หนีไว้ไปตะโกนไหมตัวตกตัวเรื่องไหนไว้ข้างล่างก็ได้นะก็ได้มันจะได้มีขอบกรณีนี้ช่วยด้วยหน่อยนึงมันจะได้ดูไม่โหวก็มันเพราะมันต้องอยู่คนละเส้นกันอยู่แล้วใช่แต่ก็ฟ้องกันหน่อยใช่ใช่ก็โอเคครับโอเคไอเดียดีทำเลยสร้างเป็นอย่างนี้เดี๋ยวจะไม่เข้าใจว่าทำไมสร้างแน่นอนมากครับครับงั้นก็โอเคไม่มีปัญหาได้ทำนั้นเลยครับครับอ่ะเอาเป็นว่าถือโอกาสพาดูรอบๆตัวบ้านด้านในนะคะขึ้นมานะคะทางขวาก็จะเป็นโซนห้องนอนใหญ่จริงๆห้องนอนนี้กับห้องนอนเนี้ยมันคนละห้องนะคะแต่ว่าสุดท้ายเจ้าของบ้านให้เอาผนังออกนะคะเพราะว่าเป็นห้องของลูกชายมีเพื่อนบอกว่าเสียงไลฟ์ชัดเจนดีค่ะเสียงทำงานไม่รบกวนมากนะไม้นอนครับลูกนอนมันต้องทำจมูกหรือเปล่าทำจมูกครับต้องเผื่อจมูกด้วยแต่เสียมไม่ต้องเผื่อนะครับเสียมมาดูวันนี้เสียมเราก็ทำปกตินะครับเสียมเราทำปกติอย่างเช่นลูกนอนความกว้างเท่าไหร่เราก็ทำตามขั้นบันไดของเราไปปกติแต่ว่าตัวไม้ที่เราสั่งมาเนี่ยเราต้องสั่งเผื่อนะครับต้องสั่งเผื่ออย่างที่บอกนะครับ 1.5 ถึง 2 เซนโดยปกตินะครับห้องน้ำไฮไลท์ก็คืออ่างจากุดนะคะไหนบังพาดูระบบคร่าวๆทำไมมันถึงเรียกจากุดเงี้ยมันก็จะมีระบบจากุชีฉีดน้ำฉีดน้ำออกมานะคะนี่ฉีดน้ำออกมาอันเนี้ยก็คือเขายกมาขึ้นมาเลยนะคะถ้ามองข้างหลังจะเห็นขาเห็นปะก็ใช่เป็นอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันจะมีสายที่จะต้องมาต่อเข้ากับจุดของเรานะสังเกตนะจะเป็นสายน้ําที่เป็นตัวเมียนะครับตรงนี้เราต้องเตรียมเป็นตัวผู้ไว้หรือบางทีอาจจะใส่เป็นสต็อปวาล์วนะครับใส่เป็นสต็อปวาล์วไว้ก็ได้นะครับแต่อันนี้เขาให้เราเตรียมเป็นตัวผู้ไว้พอดีร้านเขาเป็นคนแนะนํานะครับแล้วใครเป็นคนจบงานร้านจะมาจบร้านจะมาจบอันนี้เราจบหน้าที่แล้วหมดหน้าที่เราแล้วหน้าที่ผู้รับเหมานะคะอย่างเราก็ทําถึงแค่ไอ้ตรงเนี้ยสีฟ้าเนี่ยครับแคปตรงแคปอุดไว้ปิดไว้แล้วอันเนี้ยเดี๋ยวช่างละที่ร้านน่ะเขาจะมาจบงานให้ใช่ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานนอกสโคปนะครับงานแบบนี้ก็คือเราจะต้องให้ทางร้านเขามาจบงานแต่สิ่งที่เราต้องรู้ก่อนว่าเขาจะวางอ่างเนี้ยแนวไหนด้วยแบบไหนเขาจะให้วางท่อจุดไหนอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องโคกับทางร้านด้วยเมื่อกี้มีถามเสียมใช่ไหมเสียมใช่ไหมว่าเสียมสดกับเสียมสำเร็จต่างกันยังไงครับนะก็จริงๆอ่ะ
ใช้งานได้ทั้ง2อย่างนะครับใช้งานได้ทั้ง2อย่างเนี่ยจุดแต่คนถามเมื่อกี้เป็นคุณสุรชาติเป็นผู้รับเหมาจ้ะจุดต่างมันอยู่ที่สปีดนะสปีดอยู่ที่ความเร็วอันนี้แชร์ความเห็นนะสำหรับผมเนี่ยผมว่าเซียมสำเร็จเนี่ยมันเร็วนะครับมันเร็วแล้วก็สอนลูกน้องง่ายคือลูกน้องมือใหม่ๆเนี่ยก็เป็นได้ง่ายขึ้นเราเอาไปฝึกอย่างรั้วอย่างเงี้ยเราไปฝึกที่รั้วมันก็จะเขาก็จะเป็นงานเร็วขึ้นแต่ถ้าเป็นเซียมสดเนี่ยในความเห็นผมว่ามันค่อนข้างช้านะครับแล้วก็ต้องใช้ลูกน้องที่มีสกิลสูงกว่านะครับแล้วก็เป็นงานได้ช้ากว่าแต่ถ้าเป็นเซียม PVC เนี่ยมันผมว่ามันเร็วกว่านะอันนี้ถ้าเรามองในเรื่องของสปีดนะในเรื่องของคุณภาพอ่ะคุณภาพจริงๆมันก็ใช้งานได้ทั้ง2ตัวแหละแต่ว่าไอ้ตัวเซียม PVC เนี่ยบางคนอาจจะมองว่าเวลามันถูกกระแทกเนี่ยบางทีมันอาจจะลามก็เพราะว่ามันเป็นเส้นเนาะมันอาจจะปากเข้าไปแล้วบางทีมันอาจจะเล้าขึ้นทั้งเส้นอย่างเงี้ยครับมันก็อาจจะเป็นได้เนาะมันก็อาจจะต้องมาแกะมาแก้นะครับค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเซียมสดเนี่ยเวลาบินมันก็อาจจะบินเฉพาะจุดที่เรากระแทกปักเข้าไปอย่างเงี้ยครับอ่างอาบน้ําแบบฝังกับแบบลอยครับควรใช้ยังไงดีครับส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่แบบฝังเนี่ยราคาจะถูกกว่าแบบลอยนะครับส่วนใหญ่เพราะว่าแบบลอยเนี่ยตัวเนี้ยส่วนใหญ่มันจะมีระบบนะมันจะมีระบบหรือไม่มีระบบก็ได้นะไม่มีระบบก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยอ่างฝังเนี่ยเราจะเห็นได้ตั้งแต่หลักต่ำกว่า 5,000 ก็มีนะต่ำกว่าราคา 5,000 ก็มีแบบฝังก็มีนะครับที่ผมเคยทำตัวอ่างจะไม่ได้แพงมากนะครับตัวอ่างจะไม่ได้แพงมากอย่างเงี้ยบางทีวันนึงเราไม่อยากใช้แล้วอะเรายกทิ้งก็ได้เรายกทิ้งมันก็จะกลายแบบนี้ที่ลูกค้าเลือกมาใช่แต่ถ้าแบบฝังคือมันต้องทุบทิ้งอย่างเดียวอันนี้มันดันชิดเลยใช่ป่ะชิดคือชิดครับดันแล้วก็ชิดเอาเดี๋ยวเขามาทำใช่ครับใช่ครับทีวี75นิ้วถ้าแขวนผนังควรใช้พุกแบบไหนดีครับผนังอิฐมอนให้ร้านแนะนำดีกว่าคือผมให้ไอเดียมันจะเป็นอย่างนี้มันจะต้องดูว่าตัวเครื่องเนี่ยหนักเท่าไหร่ตัวพุกเนี่ยที่เราจะต้องใช้เนี่ยมันมีกี่จุดแล้วแต่ละจุดเนี่ยรับน้ำหนักได้เท่าไหร่นะครับมันต้องไปมองตัวนั้นมากกว่าเราให้ร้านแนะนำนะครับบ้านหลังนี้เป็นไม่ใช่บ้านโครงการครับเป็นบ้านของเพื่อนนะครับเขาขอให้ทำให้นะครับขอให้ทำให้คุณภาวรีนะครับคุณสุรชาติเฮียจบเครื่องกลแต่งานโยธาเก่งมากๆไอดอลผมเลยอ๋อขอบคุณมากครับผมก็อาศัยเรียนรู้หน้างานเอาครับผมอันนี้ช่างกำลังจะมาวัดเตรียมทำห้องอาบน้ำนะครับเป็นกระจกเทมเพอร์นะครับเป็นกระจกเทมเพอร์มีประตูเปิดเข้านะครับไปเดี๋ยวเราหลบให้ช่างเขานิดนึงนี่สีน้ำเงินก็ต้องมั่นใจนะครับที่จะเอาสีมืดๆแบบนี้นะต้องมั่นใจนะครับมาเดี๋ยวคุยเป็นเรื่องเป็นราวหน่อยเมื่อวานมีคนงอนไม่ได้ตอบคำถามเดี๋ยวจะขอชี้แจงนิดนึงครับก็คือเจตนาเราก็คือถ้ามีเวลาเนี่ยเราก็จะพยายามที่จะตอบคำถามหรือช่วยให้ได้มากที่สุดนะครับคือทุกวันเนี่ยคือผมทำงานนะครับนี่ก็คืออยู่ในช่วงเวลางานผมก็ทำงานปกติของผมเนี่ยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าบางทีคือมันอะไรด่วนๆเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะพอดีบางท่านอาจจะไม่เข้าใจใช่ค่ะบางท่านว่าเอ๊ะทำไมอยู่ๆจะมาอยู่จะไปอะไรเงี้ยไม่มีเวลาแต่คือผมไม่สามารถที่จะล็อกเวลาได้นะครับว่าเอ้ยผมจะตอบคำถามหรือไลฟ์ได้ตลอดได้เป็นเวลาเป๊ะๆนะแต่คือเมื่อมีเวลาเนี่ยผมอยากจะแบ่งปันอย่างนี้ดีกว่าแต่คือผมไม่สามารถระบุเวลาได้จริงๆนะครับเพราะว่าด้วยตัวปัจจุบันเนี่ยก็หน้างานเนี่ยก็ค่อนข้างยุ่งนะครับต้องดูแลลูกน้องหลายคนแล้วก็หน้างานหลายที่นะครับก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับท่านที่อาจจะเข้าใจผิดนะครับก็ไม่เป็นไรครับไม่ได้มีอะไรมากนะคือว่ามีคนเขาถามทั้งไลน์ครับทั้งอินบ็อกซ์แล้วก็ไม่ได้ตอบครับคือข้อความเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆคือข้อความทับตายอ่ะตอนเนี้ยคือวันๆนึงก็หลายๆข้อความบางทีอาจจะไม่ได้อ่านหรือไม่ได้เห็นหรืออันไหนที่ตอบได้ก็จะพยายามตอบนะในไลฟ์นะครับถือว่าได้ชี้แจงไปแล้วเนาะมีคำถามอะไรอีกไหมคะจะได้ตอบให้ท่านผู้ชมหากวางแผนจะให้ช่างลงมือสร้างบ้านช่วงพฤศจิกาจะเหมาะไหมคะช่วงพฤศจิกาก็จะเข้าช่วงหน้าหนาวแล้วถือว่าเป็นหน้าหนาวแล้วเนาะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับเพราะว่ามันก็จะช่วยในเรื่องของฟ้าฝนด้วยอย่างเนี้ยอย่างคนไทยเราก็ถือว่าเข้าเดือน6นะครับเข้าเดือน6เนี่ยมันก็เป็นช่วงหน้าฝน
นะเป็นช่วงหน้าฝนแต่ถ้าเกิดว่าใครจำเป็นจะต้องขึ้นบ้านช่วงเวลานี้ถามว่าขึ้นได้ไหมขึ้นได้นะครับเราก็ดูพยากรณ์ช่วยเอานะครับอย่างผมก็มีนะครับตอนนี้ขึ้นอีกประมาณ 5-6 หลังนะครับก็ช่วงหน้าฝนเหมือนกันก็ต้องดูพยากรณ์เอานะครับวันไหนที่ฝนตกเราก็เลื่อนปูนเลื่อนคอนกรีตนะครับหลังคาเพิงหมาแงนรางน้ำต้องเป็นแบบไหนดีคะรางน้ำตรงไหนเอ่ยรางน้ำฝนท้ายบ้านรางน้ำฝนท้ายบ้านเป็นแบบไหนดีจริงๆแล้วเนี่ยรางน้ำฝนหลักๆก็จะเป็นอย่างอะลูนะอะลูตังกะสีแหละอะลูซิงอะลูตังกะสีแบบดั้งเดิมแบบแล้วก็แบบสเตนเลสนะแล้วก็แบบไวนิลนะแล้วก็อาจจะเป็นแบบไฮเกรดไปเลยก็มีนะครับแต่ผมมองว่าถ้าไม่ได้ซีเรียสนะครับเอาสวยงามก็เป็นไวนิลก็ได้ครับรางน้ำไวนิลแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกรางน้ำที่ฝังนะพวกนี้ทำค่อนข้างยากนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะรั่วได้นะรางน้ำที่มันฝังก็แนวกระจกตัวนี้แนวตัวบานเนี่ยเพราะว่าเผื่อบางทีคือลูกค้าเนี่ยถ้าเราวางล่างอ่ะบางทีเขาลืมแล้วเขาเปิดอีกด้านนึงมันจะขูดตัวนี้ทันทีเลยเราวางบนอ่ะสวยแล้วครับวางข้อผสมตรงนั้นครับทีนี้เราจะเอารูปแบบนี้ก็ได้ช่างก็ยึดประตูกับทางนู้นมันก็จะแน่นดีส่วนทางนี้เราก็ใส่รางช่วยก็ได้ใช่เพราะตัวนี้เป็นไอ้สแตนเลสใช่ครับยึดตัวบานที่เนี่ยตัวบานพับก็ดีครับก็รูปแบบนี้เลยก็ได้พอดีเมื่อเช้าคุยกับช่างสั่นไปแล้วก็ผมบอกไอ้เฮียว่าเฮียถ้าอย่างนี้จะแข็งแรงกว่าก็ดีครับก็ได้ได้ครับผมตามนั้นเลยครับวางบนครับวางบนก็ประมาณนี้ประมาณนี้จริงๆถ้าหลังเดียวมันก็จะง่ายนะงานมันก็จะไม่มีอะไรมากแต่นี่มันหลายทีหลังอะก็เยอะแต่มันก็อยู่ในแอเรียนะมันอยู่ในพื้นที่ที่เราวิ่งไหวนะถ้าไกลๆก็ไม่ไหวนะครับอันนี้ของคุณเพื่อนนะคะเรียนกันมั้งแต่อนุบาลนะคะก็เลยต้องช่วยนะคะช่วยทำให้บ่ายโมงครึ่งนะครับบ่ายโมงครึ่งแล้วก็ยังไงขออนุญาตนะครับปิดตัวไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันวันหลังเดี๋ยวคือวันนี้เสียงมันดังเยอะด้วยบางทีผมก็หูอื้อไปเหมือนกันนะก็คือพรุ่งนี้จะไม่มีไลฟ์นะคะเปิ้ลติดภารกิจวันอาทิตย์จะชวนเฮียไลฟ์นะคะเดี๋ยวจะจัดสรรเวลาให้นะครับ